เอาแบบแข็งๆนะครับผมสวัสดีครับผมพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่ครั้งแรกนะแต่ว่าเพิ่งเปิดโดนแล้วเป็นยังก็ตรงนี้ตลาดใหม่เนาะเรียกว่าริมทางก๋วยเตี๋ยวริมทางก็ได้นะครับเนี่ยร้านน้องหนิงครับวันนี้ไม่ขาดวะขายดีวะถ้าขายดีอยู่ได้อ่ะมื้อนี้จนเป็นวินอ๋อหัวหมูมันนี่เลยแซ่บครับผมฝนตกบรรยากาศแบบคึ้มๆนิดหน่อยครับผมแสงบ่หลายกุ๊กๆซะนี่เพราะว่าแน่เท่านั้นแหละเลยเอาไก่หรือหมูก่อนมีแต่ไก่หรือหมูมีก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ได้อ่ะก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูว่ะเอาหมูครับใครชิมมาดูแล้วหมูหัวน้ำซุปหัวหมูเขาเอาหมูครับผมถามว่าจัดไหนครับอยากมาชิมกันนี่ครับหนาวัดคำเลยแต่ก่อนเป็นวัดคำครับดอนคำขายยังอีกเนี่ยนี่นี่ขายยำนี่ขายก๋วยจั๊บยวนนี่แม่ในกล่องเลยไหมอันนั้นไก่ไอ้เปิดดูก็ได้ไก่ไก่กระโปรงไม่ไอ้หนูจะโอ้มากินไก่กระโปรงก็มีครับผมส่วนมากลูกค้าบ้านเฮาลูกค้าทางอื่นมาลูกค้าทั้งบ้านเฮาทั้งทางอื่นจ้าพ่อหนูขายในเฟซนะขายทางเฟซนะเห็ดยำขายผมนะครับผมฟองคนหนากินมากเลยน้ำครับนี่นะผมทำน้ำไม่ตันได้ถูกเดี๋ยวแนะนำพื้นที่นะครับผมนี่ครับเขาจะเอาถมที่เฮ็ดตลาดขึ้นมาใหม่ครับผมมีหลายหลานเลยคนในหมู่บ้านนะครับผมมาขายออกมาขายกันเป็นตลาดใหม่หน้าโรงเรียนบ้านน้องกุ้งใหญ่นะครับเรียนประถมก่อนถมเรียนนิดหน่อยยาวไปเลยครับสุดหน้าโรงเรียนสุดหน้าวัดนี่แหละเดี๋ยวได้ได้เสียจังชิมโอ้ขอบคุณครับนี่ครับซื้อร้านเพิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องหน้าตาก๋วยเตี๋ยวถ้วยบาทเนี่ยมีละ30ค่ะ30บาทนะครับผมโหไม่ไปดูก้อนหมูกรุบๆป้อมสุดยอดครับผมแม่ค้านี่คล่องมากเลยแป๊บเดียวเลยครับนี่ขายดีป่ะก็ย้ำก็ได้ขายมื้อละ10ชุดอยู่จ้าย้ำก็เพิ่งเริ่มเฮ็ดย้ำมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บยวนนั่นได้ประมาณ20ชุดแม้เพิ่งเปิดแม้นี่ล่ะไปกันเลยโอ้มีเครื่องดื่มหอมบ่ได้ฮะเครื่องดื่มก็มีค่ะนี่น้ำยาแช่ไว้ครับไอ้ท้ายว่าผมชอบอะไรครับชอบจริงๆแบบกินแล้วก็สดชื่นกับมักสปอนเซอร์ครับผมแต่ผมมักแบบนี้ดีกว่าครับสดมากแบบมากที่สุดเลยอันนี้เป็นเนื้อหนามยังอันนี้ดีกว่านี่นั่นยังมันไม่อายนั่นยังคอมเพล็กซ์กับนี้นี่บอกปลาให้ขวดปลาให้ขวดอ๋อเกี่ยมคนเลยสินี่น้ำย่างสำเร็จน่ะเป็นขวดแน่นอนโอ้โหใครอยากซื้อไปย่ำเองซื้อไปย่ำเองแจ่มเลยเสร็จแล้วค่ะยำรวมนี่คือชุดละ60บาทโอ้ได้เยอะเลย60บาทจ้า60บาทแล้วแต่สร้างร้อยนึงก็ได้แต่ว่าขันต่ำ60จ้าสุดยอดครับประแดกเป็นตอนๆฟักเป็นตอนๆเลยเด้นี่โอเคครับจักบาทนะปุ๊กเลย10บาทจ้ากระปุกละ10บาทมากินก๋วยเตี๋ยวกันครับคนนี้แถมย้ำหอมดีมากโปรโมทโปรโมทครับผมแซ่บบ่แซ่บบอกได้เด้อค่ะครับเห็ดน้ำซุปหัวหมูแซ่บมากครับผมเป็นแบบเช่งๆสดโล่งพอดีตาลงไปครับนี่พริกเผาด้วยครับผมยอดปลานิดหน่อยเอาโปรดครับนี่เปรี้ยวหวานพริกไทยแอบซอสไก่ขอบคุณครับผมนะครับไปลองก๋วยเตี๋ยวใหม่ๆครับผมริมทางกับเด็ดเถื่อนครับร้านน้องเขาน่ารักความไหมค่ะสามสิบบาทมาห่อหนึ่งถือว่าโอเคครับผม
มีพริกเผาด้วยที่เด็ดเป็นพวกเนื้อหัวหมูครับผมแซ่บเผ็ดมากเดี๋ยวลองอีกวันครับผมข้าวหมูตุ๋นไปเปื่อยแบบมากลองมาละครับผมหนาๆเลยสิ่งต่างซีดูสุดยอดย้ำร้องย้ำครับผมคาเจดีเป็นซิมย้ำฟรีครับโอ้ผมมึกไม่เห็นงามแถวจัดมากแล้วกุ้งใส่มินิสักหน่อยฝีมือครับเห็ดย้ำแซ่บบางทีสามตัวไปเลยของปวดถึงใจลองปวดกินไก่เปื่อยเยอะกว่ากินไก่ไปที่60บาทกุ้งเนี่ยเยอะผ่านไปผ่านมาแวะเลยครับกินถนนใหญ่เลยผ่านไปเห็นอยู่แล้วแซ่บมากมาของปวดดีกว่าครับผมแซ่บมากไม่ร้านเดียวครับก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ไปครับรถมาทำงานส่งของเอารถพ่วงกับจอดได้ครับก๋วยลาบกับมีครับผมร้านก๋วยลาบเปิดด้วยหัวหมูให้ก๋วยเตี๋ยวแซ่บจริงครับผมไปเปื่อยอ
มันก็แตกมันเก็บนะมันจานคนเดียเพชรสดใจจะมาลองเมนูใหม่กันอีกครับผมราคานี่ใจดีสุดๆเลยน้ำหมักติดใจกุ้งบึ้งบึกจัดเต็มเลยแล้วก็เสียดน้ำกุ้งถึงจะตัวเล็กแต่ได้เยอะถ่ายด้วยของปวดตีนไก่เล็บมือนางแล้วก็วุ้นเส้นก็ไปครับผมเดี๋ยวพาบึงและกาดรถมีอะไรขายบ้างเนื้อหอดเกี๊ยวหมูใช่ลงไปวัดช่วงไม่ค่าเต็มก็เต็มไปหมดนะครับช่วงนี้ฝนตกนี่ครับลาบก้อยกันเลยผักสดๆเพียบเลยไข่ก็มีอันนี้น่าอร่อยครับสุดแล้วครับผมไปมานั่งรอหน้าห้องฮะเตี๋ยวบ่ถึงไปตลาดแล้วบ่ไปเตี๋ยวอยู่คนเดียวครับไปเตี๋ยวอยู่คนเดียวครับเนี่ยไปเตี๋ยวอยู่คนเดียวครับเนี่ยเตี๋ยวอยู่คนเดียวครับเนี่ยไม่มีเพื่อนเนี่ยมีคนอยู่ด้วยบ่ขี้อ้อนเตี๋ยวเนี่ยนอนหน้าห้องนะนอนนี่แหละกลัวเมี่ยวกูเมี่ยวมากัดหำเมี่ยวมากัดหำเพราะว่าเมี่ยววิ่งเลย